คุณผู้ชมวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นคือตอนแรกข่าวที่ออกมาสัปดาห์ที่แล้วจำได้นะคะกรณีของข่าวเฉาที่บอกว่าแชทหลุดกล้วยหลุดอะไรต่างๆหลุดออกมาแล้วก็เป็นเรื่องของรอยสักที่โยงกันว่าใช่ครูบาไก่ที่วัดดังที่จังหวัดขอนแก่นหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ครูบาไก่บอกท่านติดกิจนิมนต์อยู่แถวนนทบุรีวันนี้เดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่แล้วแล้ววันนี้ขอตั้งโต๊ะแถลงเปิดใจสำหรับข่าวเฉาทั้งหมดหนึ่งเลยคือโต้ก่อนว่าไม่ใช่ท่านใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านแน่นอนแล้ววันนี้ท่านตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมทนายความแล้วบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้เลยแล้วกันตอนตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราเกาะเรื่องนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางครูบาไก่ย้ำนะคะคุณผู้ชมครูบาไก่วันนี้ร้องไห้เลยน้ำตาซึมบอกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวอาตมาเลยแล้วไอ้เรื่องของรอยสักปริศนาคนไปตั้งข้อสังเกตคือมันเป็นภาพหลุดของลับอ่ะแล้วมันดันเห็นเท้าแล้วเท้านั้นอ่ะตอนนั้นยังไม่สักแล้วบอกว่าท่านก็ยังไม่สักเมื่อปีที่แล้วปีนี้ปรากฏมันมีรอยสักออกมาคุณผู้ชมเปิดภาพรอยสักขึ้นมาหน่อยสักเก่าภาพไอ้ที่นี่สักเก่าคนบอกว่าเนี่ยภาพซ้ายมือสุดคุณผู้ชมตามผังอันนี้คือภาพที่เป็นภาพหลุดแล้วคนก็ไปเปรียบเทียบว่าเนี่ยตอนปีที่แล้วท่านยังไม่สักแล้วปีนี้มันมีรอยสักแล้วปรากฏว่าล่าสุดท่านชี้แจงประเด็นนี้ครับคุณผู้ชมท่านบอกว่ามันไม่ใช่ท่านแน่นอนคุณผู้ชมลองดูภาพปริศนาภาพแรกนะที่บอกว่าส่งของลับไปท่านวันนี้เอาหลักฐานมาเปิดเหมือนกันบอกยืนยันได้ชัดเจนว่าอันนี้น่าจะตอบได้ที่สุดว่าไม่ใช่ท่านแน่นอนท่านเคยสักมาตั้งแต่ปี62แล้วสักที่ว่าคนไม่ค่อยรู้สักเนี่ยไม่ใช่สักใหม่ที่ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆรอยงูรอยมังกรนี่นะยานาคเป็นสักนี้ฮะคุณผู้ชมท่านบอกว่าท่านสักตัวเล็กๆเอาไว้มันไม่ได้มีเป็นแบบความหมายอะไรหรอกแต่เคยสักเอาไว้ตั้งแต่ปี60แล้วก็อยู่มาแบบนี้จนถึงปี62เลยคนจะรู้ดีว่าถ้าเกิดคนสนิทเห็นไหมฮะที่เราวงแดงเอาไว้จะมีรอยสักแบบนี้ถ้าเทียบขวามือตามการที่บอกว่ามีคนออกมาบอกว่านี่คือเท้าของครูบาไก่ข้อเท้ามันไม่มีรอยอะไรเลยดังนั้นรอยสักเล็กๆเนี้ยมันต้องมีท่านบอกนี่ไงตอบได้ไหมว่าอาตมาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นบอกยืนยันมันน่าจะมีเรื่องของการเอาไปใส่ร้ายแหละเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลใครจะมาบอกว่าท่านไปเกี่ยวโยงเรื่องของการไปยุ่งกับเด็กๆอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะทุกคนเป็นคนสนิทเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องทั้งนั้นส่วนอีกกรณีนึงที่ถูกโยงไปด้วยก็คือเรื่องของการเอาเงินวัดไปทำอะไรหรือเปล่าเป็น10 ล้านท่านยืนยันว่าเงินวัดทั้งหมดก็เอาไปก่อสร้างวิหารเอาไปทำเรื่องของทองคำที่เอามาหล่อเป็นพระพุทธรูปทุกอย่างยังอยู่ครบทั้งหมดตรงนี้ตรวจสอบได้ฟังเสียงนิดนึงฮะอยู่ดีๆก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นไปตามที่เป็นข่าวนั่นแหละบัดนี้เมื่อมันเกิดเหตุแล้วเขาก็ต้องออกมาเว้าความจริงเราเป็นได้เบื้องต้นแล้วว่ามีขอได้แน่เรื่องเงินวิหารนี่ก็ชัดเจนมีหลักฐานอย่างเช่นเรื่องทองคำนี่ก็มีหลักฐานแต่เรื่องคนซื้อเจนเขาบ่รับรู้เพราะว่าเขาบ่รู้เมื่อเขาบ่รู้แล้วเขาก็ตอบว่าไรเพราะว่าบุคคลนั้นคือผู้ใดแล้วภาพนั้นเป็นภาพใครเขาก็โมโหเมื่อเขาโมโหแล้วเขาก็ต้องปฏิเสธว่าเขาโมโหคือเขาเรื่องผู้ชายที่ชื่อว่าเจนที่มีการกล่าวอ้างกันท่านก็ไม่รู้จักนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชมบรรยากาศที่วัดป่าปฐมเทวารามเห็นบอกญาติโยมนี่รอยสักเก่าที่ท่านยืนยันว่าท่านมีรอยสักตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วถ้าภาพที่เห็นภาพที่หลุดเป็นภาพท่านจริงมันต้องเห็นรอยสักที่เท้าแบบนี้ซึ่งท่านยืนยันก็คือถ้าเป็นมุมแบบเดียวกันนี่คือมุมคล้ายกันง่ายๆอันนี้ไม่ได้ส่งของลับนะแต่ท่านถ่ายให้ดูว่าเนี่ยแบบนี้ถ้ามีในอดีตเคยถ่ายเอาไว้แล้วมันมีรอยสักจริงๆคนไม่ค่อยรู้คุณผู้ชมโอ้เต็มศาลาเลยแล้วบางคนเนี่ยตอนที่ฟังแถลงไปด้วยอะค่ะบางคนร้องไห้เลยนะคือทุกคนเห็นใจท่านที่เหมือนกับว่าถูกกระแสดราม่าโจมตีต่างๆนานาโดยที่ท่านไม่มีโอกาสออกมาชี้แจงวันนี้พอมีโอกาสออกมาชี้แจงวันนี้เราไปเจอน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องตาอายุ24 ปีที่บางทีเนี่ยคนมองว่าโอ๊ยทำไมกุฏิเนี่ยคือบางคนที่เราเจอนะคะศิษย์บางคนอ้างว่ามีเด็กหนุ่มหน้าตาดีๆเดินเข้าเดินออกกุฏิครูบาไก่เป็นประจำต้าบอกว่าผมไม่ได้เป็นเด็กท่านแต่ผมเป็นหลานท่านเป็นหลานแท้ๆเลยโตกันขึ้นมาตั้งแต่ท่านครูบาไก่อายุ12ผมก็เกิดมาละแล้วก็มาบวชเป็นเนนก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก่อสร้างวัดก็เริ่มตั้งต้นมาด้วยกันและมีหน้าที่ขับรถให้ท่านนี่คือรูปไม่ใช่เด็กนะคะหลานแท้ๆแล้วที่สำคัญยืนยันว่าครูบาไก่ไม่เคยรู้จักคนชื่อเจนที่ทางด้านของวาสนาหรือว่าอิคคิวใส่ร้ายคลิปเสียงที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ที่บอกอยากจะจบเรื่อง
ม่ใช่เสียงครูบาไก่และเหตุการณ์ในครั้งนี้เสียใจค่ะที่ครูบาท่านเป็นคนดีแล้วโดนโจมตีหนักขนาดนี้โดยตัวผมส่วนตัวก็คือเป็นหลานแท้ๆเลยครับหลานแท้ๆใช่ครับหลานด้วยสายเลือดเลยก็คืออยู่กับท่านก็อยู่ตั้งแต่เกิดนะครับจะพูดนะครับโตมาด้วยกันใช่ครับโตมาด้วยกันครับแล้วเพื่อนอีกหลายๆคนอันนี้เพื่อนก็เพื่อนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนกับผม1ถึงม6ใช่ครับทีนี้ก็ช่วงจบเรียนจบมาก็ยังไม่ไปทำงานผมก็เลยมาอยู่วัดมาช่วยงานอยู่วัดช่วยกันอย่างเงี้ยก็คอยช่วยอยู่วัดก็ขับรถพาไปกิจนิมนต์ช่วยไฟในวัดช่วยงานช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาคนมาวัดก็จะเห็นพวกผมนี่ครับเห็นประจำครับพระอาจารย์จะมีรอยสักตั้งแต่เนนอยู่แล้วครับมีรอยสักรอยสักใหญ่ใช่ครับเป็นรอยสักอะไรเป็นรอยสักตัวเล็กๆอยู่เป็นตัวนะครับอยู่ตรงนี้ครับมีครับมีครับมีครับรูปก็มีครับขอโทษโกรธไหมที่วาสนาหรือ EQ เขามาใส่ร้ายก็มีเคืองๆบ้างครับคนที่ชื่อเจนเนี่ยมีตัวตนไหมไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะผมอยู่กับท่านตลอดไม่เคยเห็นไม่เคยพูดถึงใช่ไม่เคยพูดถึงไม่เคยมีนะไอคลิปเสียงคลิปที่ท่านยอมรับก็อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมหรือว่ามันยังไงอันนี้ไม่ทราบว่าฟังคลิปก็ไม่น่าจะใช่นะครับคลิปเสียงครับรวมถึงคลิปเสียงที่มายอมรับใช่อีกคนนึงค่ะรัชานนท์อนุชิตอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์อายุน้อยเหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงแต่มาช่วยงานครูบาไก่เพราะสนิทกันกับต้าหลานชายที่ผ่านมายอมรับได้ตังค์จริงนี่โอ้โหท่านร้องไห้เลยได้เงินค่าขนมเพราะมาช่วยงานวันละ300ถ้าวันเกิดครูบาไก่ให้1,000แต่ต้องทำงานก่อนนะคือเหมือนกับทำงานแลกเงินแล้วท่านก็เมตตาไม่ได้เป็นการเลี้ยงในเชิงชู้สาวแบบที่ถูกกล่าวหาแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้าที่อาจจะมีภาพหลุดออกมาว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งกับครูบาไก่ยืนยันว่าไม่ใช่ฮาเร็มใช้คำแบบนี้แล้วกันแต่เป็นโรงพยาบาลตอนนั้นครูบาไก่ไม่สบายทุกคนก็เลยเดินทางไปเยี่ยมอีกฝั่งให้สัมภาษณ์ว่าหยอกล้อกันเหมือนสนิทแล้วก็ให้ตังค์ไปกินข้าวอะไรคือพวกผมปกติช่วงเช้าพวกผมจะกินข้าวก้นบาทของพระครูบาเลยช่วงเย็นคือมันพวกผมก็จะมีว่าพระอาจารย์ครับขอไอ้เงินไปกินข้าวนอกเนี่ยสนิทปกติครับที่แกก็ให้300ถึง500คือไม่เกิน500ที่พวกผมจะได้ออกไปกินข้าวตอนเย็นแล้วก็ให้คนที่เป็นหลานน่ะแกถือตังค์หรือว่าให้มากกว่านี้แกคนที่เป็นหลานนะส่วนมากแกจะให้คนที่เนี่ยชื่อต้าถือตังไว้เลี้ยงพวกผมจะไม่มีแบบว่าให้ส่วนตัวที่แบบว่าเหมือนที่ไอ้เอฟังให้สัมภาษณ์ไม่มีครับแต่ว่าถามว่าแต่มันจะมีแบบว่าช่วงเทศกาลแกจะให้อยู่ว่า1,000-2,000ให้แบบว่าถือช่วยงานถือไว้ใช้ก็ประมาณนี้ครับใช่ครับก็แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นความเมตตาที่ท่านให้ครับที่นี่ค่ะวันนี้คนเต็มศาลาเลยอยากจะฟังข้อเท็จจริงท่านไม่ได้หนีนะคะและพร้อมจะสู้กับทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้พอครูบาไก่ปรึกษาทนายความบอกจะฟ้องกลับเรื่องพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทเรากลับไปหาอิกคิวหรือว่าวาสนาอีกรอบนึงข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ากลัวแล้วหนีไปต่างประเทศหรือเปล่าวันนี้เจ้าตัวยังอยู่ในเมืองไทยค่ะอยู่ฮะแล้วบอกว่าได้ฟังการแถลงข่าวแล้วเจ้าตัวยังยืนยันเอาไม่ลงรายละเอียดแล้วกันคุณวาสนาบอกว่ายืนยันเหมือนเดิมว่าข้อมูลทุกอย่างก็ได้รับร้องเรียนมาจากบุคคลนึงที่บอกว่าชื่อเจนมีทั้งแชทมีทั้งคลิปเสียงแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆมากมายเจ้าตัวบอกไม่หนีออกไปต่างประเทศแน่นอนข้อมูลทุกฝ่ายถ้าเกิดมันเป็นคดีความขึ้นมาก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลเนี้ยไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกันยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะมาดิสเครดิตหรืออะไรก็ตามเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลบอกก็ได้รับร้องเรียนและเชื่อว่ามีหลักฐานที่จะเอาผิดเช่นเดียวกันฟังเสียงคุณวาสนาหน่อยฮะหลังจากที่ครูบาไก่แถลงฮะคลิปเสียงที่ยังไงบ้างอ๋อมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะออกมาแก้ตัวหรือปกป้องตัวเองครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ความจริงก็คือความจริงเพราะเรามีหลักฐานทุกอย่างครับอย่างหลักฐานที่บอกว่ามันคือหลักฐานสามารถมัดได้เลยว่าใช่เลยเนี่ยคลิปเสียงที่ท่านคุยกับเด็กวัดคือเป็นสิ่งที่ท่านยอมรับว่าคนชื่อเจนท่านได้พลาดไปแล้วทำจริงนู่นนี่นั่นแล้วซึ่งคลิปเสียงนั้นน่ะได้เอ่ยถึงอีคิวกับบุ๋มด้วยแล้วอีคิวกับบุ๋มเขาจะว่ายังไงเราคิดว่าอีคิวกับบุ๋มยังไม่รู้เราเลยจะทักไปเคลียร์เองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนครับ2รูปภาพที่เขาบอกว่าเขาสักตั้งแต่เด็กไม่ใช่นะครับภาพที่ปี64ที่คนที่พนมมือเป็นคิวเองข้างๆนะครับปี65ที่สักแล้วเป็นคิวเองครับที่อยู่ข้างๆแล้วถ้าว่าไม่ใช่ท่านแล้วคิวจะไปพนมมือข้างใครโอ้ก็ชี้แจงได้ประมาณนี้ส่วนเรื่องของรอยสักท
ถ้าตามภาพที่ท่านออกมามันก็มีรอยจริงคือจริงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมอ่ะจริงๆแล้วพอรูปภาพต่างๆที่ส่งไปอ่ะอันนี้ภาพรอยสักที่บอกว่าตอนนี้มีแล้วใหญ่ตอนที่ส่งอ่ะ6 5ท่านก็บอกว่าท่านก็มีเหมือนกันแต่เป็นอันเล็กนี่ในภาพมุมนี้เห็นมั้ยอันนี้ก็มันอาจสักมันก็ทําขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้ไม่ว่าตามกระบวนการแล้วกันท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเห็นเท้านี้มันก็ไปว่ากันเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกนะคะตั้งกรรมการสอบ7วันเดี๋ยวทราบผลถ้าท่านไม่ได้ผิดแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาผิดคนปล่อยข่าวอันนี้เดี๋ยวต้องสู้กันอีกทีนึง